โอเคครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาคู่กับไอ้ยักษ์แต่ว่าเหมือนเสียงไม่ค่อยนี้เราคืนนี้หงมีเตะด้วยครับแต่ว่าอาจจะมีพ่วงหงนิดนึงตอนท้ายแล้วกันนะแต่ว่าประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ยักษ์บอกเลยเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นจุดสังเกตแล้วกันจุดสังเกตแบบใหญ่ๆหน่อยสำหรับท็อตเทนฮอตท็อตเทนฮอตสเปอร์ใช่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์บุกไปเจอซัมตันแล้วทำได้แค่เสมอกันมาใช่1-1เสมอแบบไล่ตีเสมอไล่ตีเสมอด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะแต่มันหลายจังหวะทำไม่ได้ทั้งนั้นที่ไล่ตีเสมอเร็วนะโดนนำแป๊บเดียวอ่ะ14แล้วประมาณ18อ่ะนะฮะก็เคนเป็นคนหม่งตีเสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้โอกาสคือมีทั้งอัลลี่อะไรยิงเยอะมากมูซาซิโซโก้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทิ้งโอกาสทองไปเยอะเกมเนี่ยเกมเมื่อคืนเนี่ยขาดทั้งอูโกโยลิสไปครับแล้วก็คริสเตียนเอลิกเซนไปใช่ใช่ใช่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมีข่าวว่าป่วยไงป่วยเพราะการขาดสองคนที่ไปอ่ะคือโกนี่ยังไม่เท่าไหร่ใช่พี่เคียวฟอร์มยังพอเล่นได้ทดแทนได้นะครับแต่การขาดเอลิกเซนไปเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลยคุยกับคุณโบ๊ทเจ้าพ่อสเปอร์นี่บอกเลยหรือว่าคุณคิมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหไม่มีเอลิกเซนนี่มีปัญหาเลยเกมรุกมิติในการทำหรือว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยคือเราเห็นเลยนะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแบบระนาบเดียวกันหมดวิธีการเล่นอะไรเหมือนกันหมดเอ้ยดูข้างหลังไอ้ข้างหลังเนี่ยผีกุยมาเห็นว่าเนี่ยมาทำไมเนี่ยฮะคนเขาใหญ่นี่กันต้องการสุภาพสตรีต้องการโอ้ยดีเฮ้ยทำไมอ่ะตะคุยมาตะคุยจะมาคุยกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเหรอเพิ่งมาดิมานี่สงสัยคลิปกูยาวเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องสเปอร์นี่ดูเขาทำการบ้านเขาดินี่โอ้ดูดิเล่นทำการบ้านให้ยังไม่จดหวยจดหวยอ่านไม่ออกหรอกอ่านไม่ออกหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งเขากำลังก้มเหมือนกับว่าเขาพูดถึงเรื่องที่เขาจดมาแล้วเขาก็ก้มลงดูข้อมูลแล้วเขาก็พูดว่ากูเขียนอะไรไอ้แต่นี่พออ่านออกโอ้โหข้อมูลแบบว่าเหมือนโพยจดหวยอ่ะนี่อ่านออกอ๋อมันกลับด้านนี่ได้ยิ่งกลับด้านยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่คุณพูดกันไปเลยคุณปุ๋ยลองแล้วมาให้ชนะด้วยนะครับคือกำลังจะบอกว่าเนี่ยสเปอร์เนี่ยพอขาดเอลิกเซนไปก็มันมีปัญหาเลยเห็นป่ะเห็นชัดเจนแล้วก็คือพอหลังจากนี้ไปเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็จะต้องเจอโปรแกรมหนักตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาว่าทำไมผลเสมอของเมื่อคืนที่ผ่านมามันจะส่งผลกระทบเยอะสะเทือนเพราะว่าคุณเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยงานหนักรออยู่คุณไม่รู้เหรอผมเห็นหน้าคุณยูเซโร่กับคุณคิมด่าไหมโหด่าแล้วพูดจืดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วหน้าแบบขอคำคือบอกขอคำนึงแบบเด็ดพูดจืดไม่ออกเลยคือบอกเชี่ยเลยอ่ะทำไมทีมกูถึงต้องมาสะดุดประมาณอย่างเงี้ยไอผมก็นั่งไลฟ์ของเขาเนี่ยแล้วผมนั่งไลฟ์ของเขาเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาบอกว่านะผมไม่น่ามานั่งคุยกับพี่วันนี้เลยนะเพราะผมจะแข่งวันนี้ไงเนี่ยแล้วเมื่อคืนต้องมานั่งคุยไลฟ์หลังเกมร่วมกันไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าสเปอร์เจอลิเวอร์พูลนี่ไม่ใช่อีกยังสัปดาห์หน้าไปได้ไหมครับอ๋ออีกเกมการหนึ่งเลยใช่แต่ว่าคือวันนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสจะชิงไป5แต้มนะไม่ใช่แซงนะชิงหนีไปแล้วคือพอไปดูโปรแกรมตอนนี้คุณรู้ว่าโปรแกรมของสเปอร์หลังจากนี้เป็นไงครับไม่ FA Cup เดี๋ยวคือตรงนี้คือง่ายก่อนนะพอสุดสัปดาห์เนี้ยเจอ FA Cup เจอนิวพอร์ตไปเยือนก็สบายพอกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเย่าแมนยูโอ้โหวันอาทิตย์เจอหงไปเยือนหงหนักนะไม่พอเสาถัดไปเย่าปืนโอ้โหคือแค่ผีหงปืนแล้วนะมาเจอ UCL กลางสัปดาห์แชมเปี้ยนส์ลีกยูเวนตุสอีกจากนั้นในลีกมาเจอกับพาเลสซึ่งเป็นลอนดอนแต่ไม่แบบเยือนนะเยือนด้วยเยือนพาเลสด้วยแล้วก็มาสบายอยู่นั่นหนึ่งก็คือรับฮันเดอร์ฟิลด์ในบ้านนะแต่ฮันเดอร์ฟิลด์ว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกเกมรับแน่นไงนะแล้วก็มาเจอ UCL อีกนัดนึงเจอกับยูเว่คือคุณตั้งประเด็นว่าเป็นห่วงสเปอร์ใช่ว่าน่าจับตาดูว่าสเปอร์เนี่ยจะเอาตัวรอดหรือเปล่าใช่ก็เลยมีคำถามว่าตลอดคือเดือนหน้าเนี่ยหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากโอ้โหนี่ผมก็เลยคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลยูเวนตุสเยือนพาเลสแล้วก็ฮันเดอร์ฟิลด์แล้วก็ยูเวนตุสใช่นี่แหละคือปัญหาสเปอร์ก็เลยจะถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยจะผ่านช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ามีตัวเต็มๆอย่างเงี้ยโดยที่ยังไม่ซื้อด้วยในมกราคมดูแล้วไม่น่าซื้อด้วยไม่น่าดูแล้วไม่น่าขยับเงียบนะไม่น่าขยับก็ซื้อตอนนี้จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าตีว่าสเปอร์คงไม่น่าลงทุนในช่วงเดือนนี้แล้วเจอโปรแกรมหนักที่รออยู่
แล้วถ้าเกิดว่าหมัดไหนมาหนึ่งที่ตัวไม่ครบอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโยริสไม่เล่นเอลิกเซนไม่เล่นเงี้ยมันจะยังไงใช่ไหมแล้วเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังจะถ้าเกิดคืนนี้ชนะกำลังเทพอ่ะห้าแต้มกำลังมาห้าแต้มไปแล้วสเปอร์มาเจอในช่วงอย่างนี้อีกอ่ะใช่คือหงนี่อ่ะแล้วหงเนี่ยนับวันรอเลยนะเพราะนัดแรกโดนถล่มมาแบบนี้เลยมือรออย่างนี้นะขอให้มาใช่ผมขอให้มาเลยเอาคืนแน่เนี่ยนะก็เลยคิดว่าเรียกคอจะถามคุณยักษ์ว่าแล้วอย่างเงี้ยสเปอร์จะมีปัญหายังไงบ้างถ้าเกิดว่าปีนี้ดันหลุดท็อปโฟซึ่งมันเป็นไปได้สูงก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดว่าดูตามโปรแกรมอย่างเงี้ยเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลสเปอร์4ทีมนี้แน่แย่งกันใน3ที่เหลือแล้วที่สำคัญอ่ะเชลซีก็ยังหงเนี่ยคือโอกาสที่จะดีที่สุดเพราะว่าเชลซีเนี่ยในเดือนมีโปรแกรมเชลซีด้วยโปรแกรมเชลซีเนี่ยคือช่วงนี่คือในช่วงเดือนกุมภาจนถึงกุมภาต่อมีนาเชลซีจะเป็นช่วงโปรแกรมหนักเจอบาร์ซ่าเจอแมนยูแมนซีอย่างเงี้ยแมนยูแมนซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสบายแล้วลิเวอร์พูลท็อป4แน่นอนอย่างเงี้ยคือลิเวอร์พูลไม่ต้องเจอแบบพวกเชลซีสเปอร์หรอมันก็เจอแต่ว่ามันจะไม่อัดแน่นแบบเนี้ยมันคือทุกทีมันมีสิทธิ์เจอคู่แข่งเหมือนกันหมดแต่ไอ้การที่โปรแกรมอัดแน่นแบบเนี้ยโอกาสที่แต้มมันจะเสียสนุกเนี่ยใช่แล้วความมั่นใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าตอนเนี้ยสเปอร์กับเชลซีเนี่ยมันจะน่าเป็นห่วงจะเหนื่อยน่าเป็นห่วงเพราะโปรแกรมที่มันเจออย่างนี้เพราะปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็เจอโปรแกรมอย่างนี้ช่วงเดือนนี้แหละเดือนมกราแล้วเป็นไงต้นปีตุ๊บเป๋เลยโอ้โหเลยเละเทะหมดเลยใช่ก็เลยมองว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปถ้าเกิดไม่เสริมก็ดูแล้วสเปอร์ก็จะลำบากเหมือนกันนะลองมองว่าถ้ายังไม่เสริมแล้วผลงานในช่วงเดือนนี้ที่เจอโปรแกรมหนักแล้วมันเป๋ขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอกาสหลุดท็อปโฟสูงแล้วหลังจากนี้อนาคตจะเป็นยังไงก็นี่เนี่ยเรื่องแฮร์รี่เคนจะเป็นยังไงเพราะว่ามีข่าวกับเรอัลมาดริดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกจริงเนี่ยคือผมว่าเคนไม่พอใจแน่แล้วมาดริดก็จะใช้แผนนี้แหละรีบจัดการเลยยันเคนเลยมาดริดจะได้ไปป่ะฮะแชมเปี้ยนลีกอะได้แล้วเมื่อวานชนะ 7-1 อันดับยังล่อแร่อยู่เลยผมว่าระดับมาดริดไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็มาพลิกล็อกเลยเดี๋ยวมันก็มาใช่ใช่แล้วก็เรื่องของพอสอีกโปรติโนเนี่ยคืออาจจะเพลินๆนี่จะเสียทั้ง2คนด้วยซ้ำพอสนี่ก็เห็นแถวฝรั่งเศสก็ยับยับอยู่นะแล้วเปเช่เนี่ยยับยับอยู่โปรติโนอดีตนักเตะเก่าเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เคยเล่นบอกพี่ไม่แน่ใจเคยเล่นน่าจะเคยนะเคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นน่าจะเคยเพราะว่าเมื่อคืนเปเช่ก็บึ้งแพ้แล้วไปยูเอสบอลยอดด้วยใช่ไหมใช่ยูเอสบอลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยถึงมามองว่าวันนี้แฟนสเปอร์น่าเป็นห่วงแต่แฟนหง3คนดูสิเราจะมาคือเนี่ยเราจะลงอารมณ์ดีขนาดนี้แล้วคือวันนี้เราหัวเราะได้ใช่ป่ะยังไม่แข่งไงไม่รู้ว่าแข่งไงแต่ผมมั่นใจว่าคืนนี้มันมาวะน่าจะชนะมากกว่า2ลูกมั่นใจเลยวันนี้ตอนไลฟ์ตอนกลางวันเนี่ยก็บอกเนี่ยฝันก็พูดไปแล้ววิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยกำแพงสูงไหมฮะกำแพงแค่เมตร1เมตรครึ่งโอ้เมตรครึ่งแล้วหงนี่ถือว่าค่อนข้างจะฟูด้วยคือยิ่งไม่มีไอ้คือล็อบเลนกับไอ้ลักหน้าคาวามีข่าวว่าปวดท้องเสียหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยยิ่งสบายเลยเขาบอกเฮ้ยกูไม่ต้องเครียดเลยทันทีใช่หรอคุณเซนเตอร์ตัวจริงได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมทิพย์แล้วก็ฟันได้โมเชติโน่เคยนะแต่ว่าเขาเปเชเลือกเยอะเลือกเยอะหลายคนอยู่อันนั้นอาจจะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราฉีกมาพูดได้เลยครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งความหมายถึงว่าแสดงความเป็นห่วงสเปอร์ใช่รักกันมากนะครับแฟนสเปอร์ก็ต้องมาให้กำลังใจทีมเยอะๆส่วนแฟนหงวันนี้ก็เราต้องจัดการก่อนแล้ววะเบาๆเบาๆเอาเบาๆสักกี่เม็ดไม่รู้อ่ะผมขอ3แต้มอย่างเดียว3แต้มอย่างเดียวเดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้แหละว่าลิเวอร์พูลนี่เวลาพอชนะทีเกมใหญ่มาแล้วพอมาเจอเกมอย่างเงี้ยมันเหมือนฝืดๆเสียวๆแต่ผมรู้สึกว่ามันจะชนะน้อยแต่วันนี้พอดีมันมีรู้สึกว่าจะมันมีฟานไดอยู่ไงเลยทำให้แบบอุ่นใจผมคิดว่าชนะขาดว่ะผมคิดว่าชนะขาดผมพูดอีกอันตรายเนี่ยเพราะช่วงนี้มึงไม่เข้าเลยตอนนี้แดงเถือกเลยแค่จะเลยอยู่ลองบุ้ยเนี่ยอันตรายละนะโอเคประมาณนี้นะครับแสดงความเป็นห่วงแล้วกันว่าสเปอร์หลังจากนี้เจอโปรแกรมหนักมากแล้วถ้ามันเป๋ขึ้นมาจริงเนี่ยอนาคตที่รอหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยมันมีข้อหมายคำถามเยอะมากเรื่องพวกอเล็กซิสอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปคุยตอน3ทุ่มครึ่งที่ผมจะไลฟ์แล้วสบายมันน่าจะเปิดตัวนะเราจะเปิดตัวโชว์แล้วแหละเราก็คุยประเด็นนี้กันไปก่อนนะโอเคไป see you again tomorrow นะ see you ครับสวัสดีครับเอ้ยมองกล้องดิไหว้อะวันนี้งี้ดิเอาใหม่เออเนี่ยตัวคุณเนี่ยตัวคุณโอเค